สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมยอดเซียนนักสร้างซึ่งในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเว็บอีเวนต์นะโดยที่ในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยมีเวลาให้เราเล่นถึงวันที่31ธันวาคมนะครับซึ่งแน่นอนเวลาเป็น UTC บวก8แบบนี้ก็จะลบไป1ชั่วโมงนะจะประมาณ 5:00 นบ้านเรานะครับก็มาเล่นกันก่อนที่จะหมดเวลานะเพราะว่าแจกไพรโมเจมด้วยนะครับมีให้นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวยังไงเราก็เข้าไปเลยนะครับบอกตามตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะไปกดเพื่อเริ่มโอ้โหน่ารักอุ๊ยหูรูปนี้ดาเมจช่วงนี้มัวแต่หมวกตัวอยู่กับการศึกษาค้นคว้าเรื่องกลไกอยู่ในที่พำนับจนเกือบจะลืมวิธีพูดคุยกับมนุษย์ไปซะแล้วรอข้าสร้างกลไกทำอาหารมาสการรุ่นใหม่เสร็จจะเชิญเหล่าสหายเก่ามาร่วมชิมอาหารอันโอชะค่อยถือโอกาสถามไถ่พวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนี้ของบรรดาลูกศิษย์อย่างนี้ก็ห่วงลูกศิษย์จะดีถ้าคิดถึงโครงสร้างเอาไว้คร่าวๆแล้วเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นก็วาดออกมาก่อนแล้วกันไหนดูดิกดค้างที่หน้าจอเพื่อวาดรูปที่ถูกต้องหมายถึงว่าให้เราลากตามเหรอเอ๊ะเจ๊บอกว่าแว่นตาเอาไว้ไหนแล้วนะอ๋อโอเคคือคลิกเสร็จปุ๊บเขาวาดให้เองนะครับงั้นก็ง่ายหน่อยอันนี้เป็นหม้อเนาะนึกว่าต้องลากเส้นแหละฮะวาดภาพสำเร็จเช่นไรต่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วต่อไปเป็นสร้างชิ้นส่วนใช่ป่ะน่าจะเป็นเว็บ PV สั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมด้วยนะไม่ทันได้สังเกตเลยว่าแร่ที่ใช้ในการสร้างกลไกถูกใช้ไปจนหมดแล้วนี่ตัวข้าผู้เป็นเซียนจะไปเก็บแร่ชั้นดีกลับมาสักหน่อยฮะแชร์กิจกรรมเพื่อรับแร่นะครับโหน่ารักมากอันเนี้ยเรากดเซฟเป็นรูปแล้วกันนะครับไหนดูดิ แร่เหล่านี้คุณภาพใช้ได้สามารถสร้างชิ้นส่วนต่อไปได้แล้วนี่อะไรเนี่ย Mix and Match ป่ะเนี่ยหม้อป่ะใช่แหละมันคือหม้อนะครับนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะอีกเดี๋ยวจะทำอาหารอะไรดีนะกดค้างเพื่อละชิ้นส่วนนะครับเขาให้เราลากใช่ไหมอันนี้มีฝาหม้ออันนี้มีตัวหม้อแล้วก็อันนี้เป็นฐานเนาะตะกี้เขาพูดว่าอะไรเนี่ยดูไม่ทันเลยโหจิบินี่แบบน่ารักโอเคอันนี้คืออาจารย์แบบลูกศิษย์สองแล้วนะเรารับได้แล้วนะครับเป็น40พรามอเจมทีนี้มันเหลือขั้นหนึ่งมั้ยใช่ไหมหมดหรือยังเอ่ยหูไม่รู้ว่าเฉินเหอจะคุ้นชินกับชีวิตหรืออาหารการกินนอดจูหยุ่นคาร์ดหรือยังไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นตรงส่วนของภูเขาเจ้แกใช่ไหมช่วงนี้การอยู่ยุ่งจนไม่เห็นแม้แต่เงาเลยคราวหน้าถ้าเจอนางจะต้องถามไถให้ละเอียดว่านางทำงานอะไรกันแน่ถึงได้ยุ่งขนาดนี้จริงสิโคมเซียวยักษ์ที่พูดถึงก่อนหน้านี้หรือว่าจะต้องทำโคมให้พวกนางด้วยนะทำไมเจ้าพวกนั้นยังไม่มาถึงกันอีกนะอาหารจะชืดกันหมดแล้วโหเป็นภาพประทับใจนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไปแป๊บนึงแล้วกันก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับตรงส่วนของกิจกรรมเว็บพีวีอันนี้ส่วนตัวมันต้องมีคนแบบโดนตกบ้างอ่ะอันนี้เอาจริงๆโอเคเรากดเล่นซ้ำได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะเนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่บอกเลยว่าสวยอ่ะสำหรับเจ้แกนะครับยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันนะครับ